คือจะบอกทุกคนว่าวันนี้เจมส์จะชวนทุกคนมาทำรีแอคชั่นแบบเป็นงานด่วนมากๆเลยเพราะว่าเมื่อ6โมงที่ผ่านมาเนี่ย MV เพิ่งลงเฮ้ยทุกคนรู้จักน้องพลอยชมพูหรือเปล่าฉันรู้จักถ้างั้นขอถามแต่ว่าถ้าพูดถึงพลอยชมพูสิ่งที่ทุกคนรู้จักคืออะไรถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆของไทยเลยที่มาทำแบบว่าช่องโคเวอร์เพลงน้องปรากฏตัวครั้งแรกในช่องตัวเองตอนอายุ10ขวบ10ขวบคือน้องแบบเริ่มอัดคลิปแล้วใช่แล้วตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามใน YouTube 3.69 ล้าน 3.6 ล้านแล้ว 3.6 ล้าน Subscribe เรารู้จักพลอยชมพูในนามของพลอยชมพูถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องพลอยชมพูเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันน้องมีชื่อเยอรมันด้วยชื่อน้องก็คือจานนีนไวเกลค่ายเพลงที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาเป็นค่ายใหม่เลยชื่อว่าเรดเรคคอร์ดเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Universal Music Group กับ Air Asia คนที่ทำเพลงให้น้องเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินผลงานเข้ามาบ้างแล้วอย่างเช่นเพลงของ Blackpink Ice Cream โปรดิวเซอร์คนเดียวกันจ้ะทอมมี่บราวน์ใช่ที่มาทำเพลงให้น้องก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ให้นอกจากเพลง Ice Cream เนี่ยเขายังโด่งดังกับผลงานที่ทำให้กับ Ariana Grande ด้วยนะฉันเชื่อว่าเพลงออกมาดีแน่นอนแต่นี่คือยังไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวจะมาฟังพร้อมทุกคนเพลงชื่อว่า Passcode รหัสผ่านอะไรรหัสผ่าน Passcode นี่ไงเออนี่ไงโอ้ Passcode Jannine Weigel JW เก๋จังโอ้ Passcode Blueคนลุกเพลงดีมากเลยอ่ะคนลุกลูกสาวมาแล้วโอ้เออดูเป็นตัวน้องมากเลยอ่ะหุ้ยสวยมากลูกผมดีอ่ะเธอมันดีมากเลยอ่ะดีทุกช็อตเลยอ่ะเออ อยากออกไปใช้ชีวิตเลยอ่ะเสร็จจังเลยอ่ะเฮ้ยฉันได้เพลงใหม่ละเธอมาติดมันแบบมันโลดด่าฉันได้เพลงตอนอาบน้ำเพลงใหม่ละโลดโอ้ยชอบคือแบบพอเห็นแล้วเชื่อเลยอ่ะว่าเป็นคนคนเดียวกันที่ทำให้ Blackpink ทำให้แบบ Ariana Grande ทำให้แบบโอ้ลูกสาวมาแม่ลูกสาวมาแล้วโอ้ฉันชอบแท่นแบบนี้จังเลยอ่ะก็คือยังเข้าไม่ได้ไวเกล
เรคคอร์ดไวเกลนะมาแล้วจ้าชอบนะเธออ่าว่าไม่ได้ไวเกลมาแล้วจ้าภาพสวยดนตรีดีให้เลือกภาพจำคนละ1เซตเซตนั้นจะมีทั้งชุดหรือจะมีทั้งฉากหลังก็ได้ชอบอันไหนที่สุดชอบอันที่เป็นวงกลมไอเซตปั่นจักรยานที่ใช้ปั่นจักรยานเนี่ยฉันชอบอย่างนี้แหละพีตุกตาใช่พีชอบพีตุกตาฉันชอบซีนภายนอกที่ยืนอยู่ตรงแล้วมีแท่นสีเหลืองอยู่ตรงกลางเนี่ยฉันชอบมากเลยฉันรู้สึกว่ามัน outstanding ไม่เข้าใจความหมายหรอกแต่แบบมันสวยอ่ะ มันดูแบบมันดูมีอะไรอ่ะมันดูมีลูกเล่นอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเซตที่นอนอยู่แล้วมีจอเยอะๆจอโทรศัพท์เยอะฉันก็ชอบก็สวยและเหมือนว่าทุกคนกำลังจะเล่น TikTok ฉันชอบฉากที่น้องใส่เสื้อคลุมเสือแล้วอ่าสีแดงและกางสีแดงไปเจอเห็นชอบหลังไหนลูกนี่ๆๆอันนี้อ่าการจัดองค์ประกอบชอบกราฟิกชอบอะไรเงี้ยมันดูแบบน่ารักดีเนี่ยจึ้งมากเหมือนแพนโทนเหมือนเหมือนแพนโทนต่างๆนะดูเป็นงานอาร์ตแต่มีกรงขังอยู่นะอันนี้ก็ดีปาทะโนควายของฉันคือเหมือนการปลดล็อกออกจากเธออ่ะเนี่ยจึ้งมากเนี่ยเลิศคือมันมาแบบคือถ้ามันมากลมเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่นี้มันมาแบบไอ้นี่ก่อนอ่ะใช่เลิศบอกเลยประธานซีชั่นอ่ะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบว้าวพิเศษหน่อยมันจะประมาณว่าทั้งโลกคือของฉันอ่ะแต่เซตเขาเยอะดีเหมือนกันเนาะเยอะชุดเยอะมากคือฉันน่ะรู้สึกว่าแบบเขาลงทุนถ้าเป็นสมัยเราเลยนะการที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับโทรศัพท์อ่ะก็คือใครพี่ต่ายอรทัยนะก็คืออะไรแบบโทรหาในเดอแต่สมัยนี้คืออะไร Passcode คือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใส่รหัสแล้วไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องแต่งว่าอะไรโทรมาว่าอะไรแบบโทรมาเพื่อจะบอกว่าลาหรือไม่ต้องรับสายจะอารมณ์มากโหลดเพลงรอสายสมัยก่อนเพลงรอสายมันแบบมามากงงป่ะแล้วก็ช่วยรับทีอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแล้วช่วยเมมที่เมมชื่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วคำว่าเมมโทรมาทำไมครับโทรมาทำไมครับอย่าเพิ่งครับอกหักครับเสียงหวานล้อซ้ายบอกไม่ได้ว่าใจใสซื่อโทรหาคนดีที่อยู่บ้านเฮาด้วยเบอร์โทรเก่าน้องสาวยังจำได้ไหมขึ้นคะแนนให้กูด้วย1คะแนนไม่ได้จำไม่ได้เลยเพลงโทรมันมันเยอะมากเคยลบเบอร์พี่ชายอุ้ยคิดถึงพลพลกับต่ายรถไฟฟิตเร็วๆเขาแลบกันสมัยก่อนไปกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจถ้าเพลงนี้มาอีกเพลงก็ต้องมาเพลงโทรจิกอยู่นั่นแหละจิกอยู่นั่นแหละโทรเนี่ยรู้แหละเต้นน้อยกว่านี้หนึ่งได้ไหมกลับมาที่ Passcode ซึ่ง Passcode นอกจากที่จะสื่อถึงความรักแล้วใช่ไหมเรายังมีความรู้สึกว่ามันสื่อถึงยุคสมัยนี้ด้วยแล้วก็สื่อถึงการติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เราหมกมุ่นกันไปหรือเปล่าที่เราแบบหาทางออกไม่ได้ยังไม่ปลดล็อกสักทีนึงจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้รหัสมาในมือถือเนี่ยมันก็มีอะไรมากมายมากกว่าเขาคนนั้นอย่างเช่นเราเข้าไปใน TikTok เนี่ยเราเพลิดเพลินมากเนาะใน TikTok มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรง่ายๆเลยอ่ะเวลาเราปลดล็อกมือถือได้แล้วอ่ะเหมือนเราได้เจอกับอีกโลกนึงอ่ะที่เราจะทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะใน TikTokทุกวันนี้ที่เขานิยมกันเป็นสองอย่างเพื่อนที่ฉันเตือนนะคะเข้า TikTok อ่ะอุ้ยมึงเข้าแป๊บนึง2ชั่วโมงอ่ะก็จะออกจาก TikTok ได้แน่นอนแล้วถ้าใครเห็น favorite บอกได้เลยว่าตึ๊ดๆๆเตื้อ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 ๆๆอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเรคคอร์ดด้วยใช่ไปสนับสนุนกันเพราะว่าเป็นศิลปินไทยที่แบบว่ามาทำผลงานอินเตอร์และอินเตอร์จริงๆคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยสำหรับ
จานีนไวเกลและซิงเกิลของเขาคือ Passcode นั่นเองนะคะที่ต้องฝากอีกอันนึงคือแฟนมิตรเรา12ธันวาคมนี้มาแน่แบบแช่แป้งพูดเลยคุณผู้ชมมาแน่แบบแช่แป้งมาฮะอุ้ยมาจริงๆเออนั่นแหละค่ะมาแน่นอนรอติดตามรายละเอียดได้นะคะไม่แกงนะโดยการติดตามพวกเราในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา5คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆพวก4คน1ตนเนาะ